ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ท่านมารออยู่แล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งค่ะรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ค่ะอาจารย์ประเมินภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ว่าเป็นยังไงบ้างคะฟอร์มของฝ่ายค้านรู้สึกว่ามีอะไรว้าวมากน้อยยังไงคะอาจารย์คือถ้าจะไปเปรียบเทียบว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้นะครับอาจารย์ดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนคราวที่แล้วนั่นก็คงไม่ใช่นะครับผมเห็นว่าพวกที่ฝ่ายค้านเหมือนเตรียมความพร้อมเพื่อรอไปสู่การจัดการเลือกตั้งซะมากกว่านะครับที่เขาผมลงว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายเนี่ยจริงเท็จประการใดไม่ทราบแต่ผมดูการความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติของพรรคเพื่อไทยนะครับในวันที่2ที่เริ่มปล่อยของหมายความว่าปล่อยให้นักการเมืองหน้าใหม่ๆนะครับที่เพิ่งมาเป็นส.ส.สมัยแรกเนี่ยได้ชิมลางได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับประเด็นเนี่ยหลายคนคาดหวังว่าจะคงตีแผ่ขยี้เรื่องโควิดเรื่องวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งแน่นอนมันมีแล้วแต่สิ่งที่เพื่อไทยนะครับทำไปมากกว่านั้นคือการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโรคระบาดในโคในสุกรนะฮะที่กระทบต่อพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยดังนั้นการปล่อยส.ส.หน้าใหม่ออกมาอภิปรายเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการหนึ่งชูว่ามีคนรุ่นใหม่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมีพื้นที่ทับซ้อนกันเรื่องฐานของโวเตอร์ครับใช่มั้ยครับแล้วหลังๆผมคิดว่าการเคลื่อนไหวนอกสภาโดยคุณโทนี่ก็ดีนะฮะการขับเคลื่อนของคุณณัฐวุฒิใสเกลือก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นคุณให้กับเพื่อไทยในการแย่งชิงฐานคนรุ่นใหม่ในกลับมานิยมชมชอบพรรคเพื่อไทยอันนั้นคือตรงนั้นถ้าจะมองเรื่องของอะไรค่างวดหรือความดุเด็ดเผ็ดมันจะเปรี้ยวแซ่บปากเนี่ยคงสู้ข่าวที่แล้วไม่ได้นะครับฝ่ายค้านก็คือรักษารูปทรงไว้นะครับอย่างก้าวไกลยังเอาล่ะคุณวิโรจน์คุณณัชชาก็คงรักษามาตรฐานสินค้าตัวเองไว้ในการอภิปรายคุณสิริกัญญาก็ยังมองภาพเศรษฐกิจปัญหาวิภาคปัญหามหาภาคโดยภาครวมเศรษฐกิจไทยในตลอดที่ผ่านมาก็ทำได้ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าความหลากหลายรอบนี้เพื่อไทยทำได้ดีนะจะดีกว่าหรือไม่เดี๋ยวท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองเพราะว่าอีกหนึ่งวันแต่ผมมองรูปทรงแล้วว่าการเมืองรอบนี้เขาดูความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่ามันทำให้สมาธิของผู้อภิปรายเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนว่าอภิปรายไปตามหน้าที่แหละแต่จุดโฟกัสทั้งปลายทั้งปวงมันไปอยู่ความเคลื่อนไหวสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคุณธรรมนัสพรหมเผ่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับข่าวว่าจะโหวตหรือจะปล่อยลอยแพคุณประยุทธ์อย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นประเด็นที่มันกลบกระแสอภิปรายไว้วางใจวันที่3ไปทั้งหมดเลยนะครับงั้นแปลว่าอาจารย์มองว่ามีการปล่อยประเด็นอื่นมาโดยจงใจไหมฮะในประเด็นของคุณธรรมนัสแล้วอนาคตของคุณธรรมนัสในรัฐบาลเนี่ยตามข่าวที่แบบเอ๊ะตอนนี้เริ่มมีการสั่นคลอนจะเป็นยังไงครับผมคิดว่าคือรอบนี้คือผมคิดว่าฝ่ายที่กลุ่มผู้เคลื่อนไหวนะครับจะเป็นฝ่ายที่หวังนะครับหวังผลในการดิสเครดิตคุณธรรมนัสก็ดีหรือหวังที่จะดันคุณธรรมนัสก็ดีเนี่ยเขาอาจจะประเมินสถานการณ์ว่าวิกฤตศรัทธาที่พุ่งเข้าหานะคุณประยุทธ์ตอนนี้คุณประยุทธ์คือหมู่บ้านกระสุนตกตัวจริงนะครับคืออำนาจต่อรองหรือการทุบโต๊ะแบบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับประกอบว่าระยะเวลา1ปี9เดือนหรือ10เดือนเนี่ยนับจากเนี้ยนะครับนักการเมืองไม่น้อยโดยเฉพาะพลังประชารัฐก็คาดหวังว่าตัวเองก็อยากจะมีโอกาสปรับคณะรัฐมนตรีครับนะครับว่าอยากเป็นรัฐมนตรีขึ้นอาจจะว่าการหรือมนตรีช่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งความคาดหวังตรงนี้ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการการลัดขั้นตอนไปสู่หลังผลการอภิปรายไม่ว่างใจคือวันเสาร์หลังเวลา10นาฬิกาก็จะได้รู้กันคือหมายความว่ายังไงครับว่าหลัง10นาฬิกาเนี่ยหากผู้ถูกโหวตเนี่ยนะครับได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดเนี่ยอย่างการอภิปรายรอบที่แล้วนะครับคุณกอย่าคุณโทมัสครับคุณสุชาติชมกลิ่นได้ลำดับท้ายนะครับคุณสุชาติในระดับสายรอบนี้แกก็เป็นผู้ถูกยื่นชื่อผู้อภิปรายไม่ว่าวางใจหากเป็นคุณสุชาติหรือคุณชัยวุฒิรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเนี่ยดูระดับท้ายหรือล่างท้ายเนี่ยแน่นอนก็จะกลายเป็นข้อไลน์แมสเซจสำคัญนำไปสู่การต่อรองว่าเอาล่ะนะฮะจะต้องมีการปรับตีคุณสุชาติคุณจะอธิบายได้ยังไงคุณล่างท้ายมา2ครั้งแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ได้ยังไง
ถูกไหมนั่นคือประเด็นที่หนึ่งต่อมาเนี่ยการตีกระทบชิงเขารู้อยู่ว่าถึงแม้สองกระทรวงนี้จะไม่กระทรวงเอาล่ะตามที่คาดหวังหลายคนมีการปล่อยข่าวหรือความเคลื่อนไหวที่ผู้สื่อข่าวเช็คว่าคุณมนัสเนี่ยธรรมนัสเนี่ยเคลื่อนไหวต้องการเก้าอี้มท.1กระทรวงมหาดไทยแต่ก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือโควต้ากลางที่คุณประยุทธ์หวงแหนที่สุดนะครับพลังงานการคลังกระทรวงเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับคุณประยุทธ์ไม่มีวันปล่อยแน่ๆดังนั้นก็ต้องชำเลืองไปที่ใครนะนะก็คือพวกเรากันเองในพรรคพลังประชารัฐทั้งนั้นแหละแรงงานกับดิจิทัลมันยังก็โอเคเป็นว่าการแต่มันสมน้ำสมเนื้อไหมมันคุ้มค่าไหมกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับค่ะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะเห็นการขัดแย้งจนนำไปสู่เรื่องของการยุบสภาคะนี้ก็อยากถามเผื่อผมคิดว่ายังไม่ถึงจุดนั้นคือคราวนี้ฮะต้องรอดูคะแนนก่อนเอาสมมุตินะครับว่าหากมีพรรคน้อยงดออกเสียงให้คุณประยุทธ์สัก10เสียงหรือ15เสียงเนี่ยแม้ว่าเสียงกึ่งจะได้เสียงไว้วางใจถึงก็ตามเนี่ยแต่ในทางการเมืองและความชอบธรรมเนี่ยมันจะอธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้ได้ยากลำบากครับได้ยากลำบากมากแต่คราวเดียวกันเนี่ยเอาล่ะถึงว่าถูด้วยไถเนี่ยคุณประยุทธ์อาจจะบอกโอเคอาจจะมีสัญญาหรืออาจจะปิดห้องคุยนะครับแบบสัญญาสุภาพเพราะว่าเอาละการปรับครม.ปีนี้นะยังไงก็เกิดขึ้นไม่ได้คุณก็ยากคุณทอมัสในความเห็นของผมยังไงก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในปีนี้เท่ากับว่าคุณประยุทธ์ยอมรับต่อการแรงกดดันภายในพลังประชารัฐในทางสังคมก็มองว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเหลวหรือเปล่าในการบริหารจัดการการแก้ไขวิกฤตโควิด-19เนี่ยใช่มั้ยถึงต้องปรับครม.ให้ภาพลักษณ์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นใช่มั้ยถึงเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็ต้องยืนกรานทุกอย่างนะครับให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็การขออะไรความร่วมแรงร่วมใจกันไปก่อนนะครับครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็คงอยู่ในสถานะจะพูดยังไงฮะนั่งกินข้าวต้มแล้วก็รอดูปลาเค็มห้อยอยู่บนขื่อหลังคาเนื้อห้อยลงมาค่ะนะฮะก็คือยังไม่สมหวังอ่ะนึกออกมั้ยครับเหมือนจินตนาการว่าจะได้เป็นแต่มันยังไปไม่ถึงครับอาจารย์มองมุมว่ายังไงท่านประยุทธ์ต้องพยายามยืนนะยืนเพื่อรักษาภาพลักษณ์แล้วก็สิ่งที่ตัวเองพยายามมานานเนี่ยว่าเฮ้ยเราทำมาถูกทางแล้วเนี่ยยังไงท่านประยุทธ์จะยืนอย่างนี้แน่นอนแต่ว่าอีกแง่นึงฮะสังคมเนี่ยก็ตั้งคำถามแล้วก็พยายามคอมเมนต์ไปทางพรรคร่วมมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นท่าทีของพรรคร่วมที่จะจะแยกไหมจะอะไรไหมครั้งนี้จะเป็นไปได้ไหมครับจากกระแสกดดันที่มาเยอะมากทั้งเรื่องวัคซีนทั้งเรื่องการบริหารจัดการจะเป็นไปได้ไหมที่พรรคร่วมจะไม่เอาด้วยและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์วิเคราะห์ยังไงฮะผมคิดว่าคืออย่างนี้ผมคิดว่าเขาต้องบังสถานการณ์บังคับให้เขาต้องกอดคอประคับประคองลงเรือลำนี้ต่อไปนะครับเข้าใจว่าภาพรวมก็คือว่าตอนนี้อำนาจต่อรองของทางพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยคะแนนนิยมก็ไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองเองก็อาจจะลดลงไปใช่ไหมคะอาจารย์ก็ลดลงไปพอสมควรครับลดลงไปพอสมควรนะครับแล้วมันทำให้เขาบังคับที่เขาต้องอยู่ต่อไปครับค่ะอาจารย์คะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเจาะลงไปที่ตัวบุคคลอย่างร้อยเอกธรรมนัสนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าร้อยเอกธรรมนัสเองก็มีบทบาทมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องของรอยร้าวระหว่างพลเอกประยุทธ์ค่ะกับร้อยเอกธรรมนัสตรงนี้ค่ะมันจะส่งผลอะไรกับอนาคตทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าหลังจากนี้จะยังคงมีตำแหน่งในทางการเมืองไหมหรือว่าจะเป็นอย่างที่วันนี้ท่านออกมาพูดเองเลยว่าจะให้กลับไปเป็นส.ส.ก็เป็นได้เพราะไม่ได้ยึดติดอยู่กับตำแหน่งอะค่ะผมคิดว่าคุณธรรมนัสคือยื่นไม้ตายนะครับการส่งสัญญาแบบนี้เป็นการยื่นไม้ตายอย่างหนึ่งคือคุณธรรมนัสเนี่ยมาจุดที่พูดง่ายๆว่ามาไกลเกินที่ตัวเองคาดหวังแล้วในชีวิตทางการเมืองหลายคนก็รู้ฮะภูมิหลังแบ็คกราวด์คุณธรรมนัสนะฮะทุนทางสังคมเป็นยังไงมาถึงจุดขนาดนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรด A เป็นเลขาธิการพรรคอันดับหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยชีวิตท่านก็มาไกลพอสมควรนั่นคือชีวิตเท่ากับว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับกล้าได้กล้าเสียในทางการเมืองซึ่งตรงนี้มันทำให้กลุ่ม3ปคุณประวิตรคุณอนุพงศ์คุณประยุทธ์เนี่ยจะต้องขบคิดเพราะว่าการจะเลี้ยงหรือจะฟูมฟักคุณธรรมนัสเป็นกำลังคันในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะประคับประคองยังไงเพราะจะลืมว่าตอนนี้เสียงซุ้มเสียงกลุ่มกล้วนที่ใหญ่สุดในพลังประชารัฐคือกลุ่มนะครับไม่ใช่กลุ่มสามเป็นกลุ่มกอนะครับ
ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์อาจจะทิ้งท้ายเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าสัญญาณเหมือนจะตะกุกตะกักนิดนึงหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรในทางการเมืองที่เราควรจะจับตากันบ้างคะและความที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคาดคิดเนี่ยโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนมีอะไรต้องจับตาบ้างคะอาจารย์ทิ้งท้ายหน่อยค่ะสิ่งสำคัญการจะไปเนี่ย2ประเด็นนะครับ1คือวิกฤตศรัทธา2ปาในเนื้อในตัวเองนะครับโดยเฉพาะในพลังประชาก่อร่างสร้างตัวเพราะการมี3ปอการสนับสนุนคุณประยุทธ์แต่วันนึงอำนาจต่อรองในภายในพลังประชารัฐไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นการนับถอยหลังได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับพวกนักการเมืองที่หาเสียงที่เคยอยู่สังกัดพรรคการเมืองใหญ่ๆแล้วย้ายมาอยู่พลังประชารัฐเนี่ยแต่เดิมนะฮะถ้าเล่นดูการเมือง20ปีย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ความหวังใหม่ชาติไทยนะครับไทยรักไทยหรือพรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรัฐมนตรีหลายคนเคยนั่งกระทรวงเกรดเอนะครับดูง่ายอย่างคุณสันติพร้อมพัฒน์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมาก่อนแต่พอมาอยู่พลังประชารัฐเนี่ยบทบาทหรือเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีหน้าที่ตัวเองเนี่ยถูกกดทับดูลดนะครับดูลดเกรดลงตรงนี้แหละอารามความพึงไม่พอใจต่างๆมันจะปะทุออกมานะครับ คุณประยุทธ์และกลุ่มเครือข่าย3ปอจะต้องบริหารการความพักให้ดีค่ะก็ต้องจับตากันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่4กันยายนนี้ซึ่งอาจารย์ประเมินว่าสุดท้ายแล้วจะออกมารูปแบบเดิมไหมคะคือยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอะค่ะผ่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ว่าใครคะแนนล้างท้ายกับรองล้างท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องการมาเขย่าเก้าอี้กันค่ะ